ถ้าอะไรที่เราว่าไม่ยึดหมายหรือมันไม่มั่นหมายของมันนึงอันนั้นมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดไอ้ทุกข์เนี่ยไอ้ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากภพมันมีภพที่จะเกิดมันก็ต้องไปเกิดที่ภพคือความเกิดนั่นมันไปเกิดที่ภพตัวอุปาทานนี่แหละมันเป็นภพยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นภพให้ทุกข์เกิดนะให้ทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาดูเถอะอย่าไปดูไปไกลแต่ดูปัจจุบันนี่ดูกายดูจิตของเราเดี๋ยวนี้ที่เราปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันถึงทุกข์ดูเดี๋ยวนั้นเนี่ยเมื่อสุขเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรมันถึงสุขดูเดี๋ยวนั้นน่ะมันเกิดตรงไหนนั่นให้มันรู้จักเดี๋ยวนั้นนี่ทุกข์เกิดที่อุปาทานสุขเกิดที่อุปาทานทั้งนั้นน่ะการเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยภพคือชาติถ้ามันมีชาติขึ้นมามันต้องมาจากภพมันจึงมีชาติชาติจึงมีชราชรามีพยาธิมีมรณะโสกะปริเทวนาทุกไปเลยไม่ต้องดูใครแล้วแล้วมันดูเดี๋ยวนี้อุปาทานให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวถ้ามีอะไรที่ชอบใจกับอุปทานอันนี้ของฉันอันนี้ฉันชอบใจก็ดีใจเท่านั้นแหละเนี่ยนี่ถ้ามันเกิดมาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรอุปทานดูง่ายๆไม่ต้องดูมันนานหรอกไอ้สิ่งอะไรที่มันมีภพอันหนึ่งที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์มันจะเกิดที่ภพนั่นทุกข์นี่คือชาติทุกข์เมื่อชาติเกิดขึ้นมาที่ภพเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาตรงนั้นชาตินี้มันก็รู้จักที่เกิดมันคือภพสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดจากภพทั้งนั้นท่านหนึ่งจัดมาเป็นชาติทุกข์เกิดสุขขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งไม่ใช่ว่าไอ้คนเราเกิดมาแต่มันตายไปวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตแล้วมันดับแล้วมันเกิดมันดับมันเกิดนี่นี่ท่านเรียกว่าไอ้คนเกิดกี่ชาติพันชาตินี่อันนั้นท่านไม่สนใจที่เรียกว่าเกิดไอ้คนตายแล้วเกิดนั่นน่ะพระพุทธองค์ท่านไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับตรงนั้นไอ้สนใจที่ว่าขณะจิตมันเกิดดับนี่มันกี่ชาตินี่มั้ยไอ้กายเราเกิดขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาคือเนี่ยเรายังไม่ตายกันเห็นไหมนั่งอยู่นี่แน่ยังไม่ตายไอ้เรื่องจิตที่มันตายนั่นมันไม่กี่ภพกี่ชาติมันกี่หมื่นชาติแสนชาติบางทีมันมีสุขขึ้นมาแล้วก็ชอบบางทีมีทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบเห็นไหมแต่เราเกิดขึ้นมานั้นมันกี่หนกี่ภพกี่ชาติตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในร่างกายนี่ไม่ต้องอะไรมันหรอกเมื่อจิตยังอุปทานอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสงสัยมันหรอกมันก็เป็นธาตุตัณหาเรื่อยไปนั่นแหละถ้าพูดตามทางปรมัตถคณะของจิตอย่างนั้นเรากำหนดจิตของเรานะผู้ไม่มีปัญญาไอ้คนที่โง่ก็เกิดเรื่อยไปปรารถนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรารถนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือชาติแต่ไม่อยากตายเนี่ยนะเห็นไหมเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมนี่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นแต่คนเราอยากเกิดแต่ไม่อยากตายแน่น่าฟังไหมน่าหัวเราะไหมล่ะโง่ไหมมีปัญญาไหมชาติถ้ามีชาติมันก็เกิดมาจากภพเกิดแล้วก็ต้องตายแต่คนปรารถนาหนักหนาเหลือเกินมาปรารถนาเกิดแต่ไม่อยากตายนี่ดูที่คนเรานะมันเป็นอย่างนี้จะไม่ให้มันทุกข์จะเป็นยังไงล่ะมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนี่คือคนหลงโลกหลงอยู่ในโลกานี่แหละไม่ไปตรงไหนล่ะปรารถนาอยู่เนี่ยไอ้ความเป็นจริงในโลกเนี่ยมันสุขๆดิบๆมันเกิดๆตายๆตลอดเวลา
พระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นจิตเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านมาเห็นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดในตายเกิดเป็นของไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งเลยถ้าพิจารณาแล้วท่านดูมันอยู่ทุกวิธีนะมันก็เป็นของมันไงไม่มีอะไรจะแน่นอนสักอย่างหนึ่งเลยเกิดแล้วตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารเลยเดินไปท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่งท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นว่าจะเอาตรงไหนล่ะเอาตรงไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเอาโลกเอาตรงไหนมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเหมือนกับไอ้ก้อนเด็กใหญ่ๆที่เขาเข้าเตาหลอมแล้วน่ะร้อนทั้งแท่งทำไงยกขึ้นมาเอามือไปแตะดูที่ข้างบนมันก็ร้อนใช่ไหมข้างล่างมันก็ร้อนใช่ไหมข้างข้างมันก็ร้อนมันร้อนทั้งนั้นที่ไม่ร้อนไม่มีเลยเพราะว่ามันออกจากเตาหลอมมาเด็กทั้งแท่งมันแดงหมดกันมีที่เย็นไหมเนี่ยอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าให้พิจารณาไปอย่าให้มันเกิดถ้าหากว่าอย่าให้มันเกิดถ้าพูดอย่างนี้คนตกใจเลยคือตายไม่ได้เกิดนั่นคือบาปที่สุดแล้วนี่ชาวโลกเข้าใจตายไม่ได้เกิดคือบาปที่สุดแล้วแสนที่สุดแล้วไม่มีใครอยากตายเลยนี่เห็นไหมไอ้ความเป็นจริงนะถ้าว่าตายแล้วนะมันไม่เกิดอีกเดี๋ยวมันหมดละไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะอะไรมันก็ไม่มีแล้วนะมันจะสุขไหมสุขมันก็ไม่มีแหละจะทำไงมันก็ทุกข์ทุกข์มันก็ไม่มีเลยไงอย่างนั้นก็ไม่น่าอยู่ละไอ้ความคิดไม่น่าอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีในที่ตรงนั้นเอาสิเอาจะอยู่ยังไงไหมเราไปแม่อยู่งั้นฉันก็ไม่สบายไอ้ความไม่สบายอย่างนั้นความคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีในที่ตรงนั้นมันหมดถ้าเราไปพูดอย่างนี้นะถ้าพูดตามความจริงไม่ค่อยสบายแล้วนะเศรษฐีก็ตรงพีทุกคนโอ้ยนะนะนะฉะนั้นถ้าจริงว่าต้องเทศตามโรคเขาอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยเขาดีใจได้สาธุนั่นใช่ไหมอายุให้มากที่สุดวันนะให้สวยที่สุดความสุขให้มีมากที่สุดให้มีกำลังให้มากที่สุดมีไหมนี่อันนี้เป็นคำให้พรคนในโลกเขาชอบอย่างนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาตามสิ่งทั้งหลายดังนี้ไม่รู้เรื่องมันรู้จากเหตุนี่ถ้าปราศจากเหตุนี่มันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีผลเกิดขึ้นมาทุกวันนี้เหมือนกันเราจะต้องเห็นชัดแต่จะต้องไม่เกิดต้องให้มันเกิดเอ้าลองสิจะต้องให้มันเกิดให้มันรู้จักการเกิดแม้ขนาดที่ว่าแม้คนนี้ทำไม่ชอบใจฉันเนี่ยแม้ฉันเกลียดที่สุดไม่มีแล้วไอ้คนนี้ทำชอบฉันชอบที่สุดแล้วไม่มีแล้วมีแต่อาการในโลกที่จะพูดกันว่าชอบที่สุดไม่ชอบที่สุดเท่านั้นแต่พูดอย่างใจอย่างคนละเรื่องกันอีกจะต้องเอาสมมติของโลกมาพูดให้มันดูเรื่องกับโลกเท่านั้นแหละท่านก็ไม่มีอะไรแล้วนี่เหนือมันเหนือต้องให้มันเหนืออย่างนั้นอันนั้นเป็นที่อยู่ของพระไอ้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็ต้องพยายามอย่าไปสงสัยมันดิสงสัยมันอะไรเนาะผมก่อนจะปฏิบัตินี่ผมคิดว่าในโลกเนี่ยไอ้ทำไมศาสนาตั้งอยู่ในโลกเนี่ยทำไมบางคนทำทำไมบางคนไม่ทำทำแบบนิดๆหน่อยๆทำไมเลิกไปจ้ะอะไรง่ายๆหรือผู้ไม่เลิกก็ไม่ประพฤติปฏิบัติเต็มที่มันเป็นเพราะอะไรมันก็ไม่รู้นั่นเองล่ะผมก็ตั้งอธิษฐานในใจว่าเอาละชาตินี้เราจะมอบให้ซะกายใจอันเนี้ย
ให้มันตายไปชาติหนึ่งจะทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าทุกประการนั่นมันจะรู้จักจะทำให้มันรู้จักชาตินี้ถ้าไม่รู้จักแล้วมันก็จะลำบากอีกจะทำปล่อยวางมันทุกอย่างจะพยายามทำถึงแม้มันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากขนาดไหนก็ต้องจะทำถ้าอย่างนั้นก็สงสัยเรื่อยไปคิดอย่างนี้ก็ตั้งใจทำถึงแม้มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะลำบากขนาดไหนก็ต้องทำบ้าชีวิตในชาตินี้ให้เหมือนวันหนึ่งก็คืนหนึ่งซะเท่านั้นทิ้งมันทิ้งมันจะตามคำสอนพระพุทธเจ้าของเราจะตามธรรมะให้มันรู้เสียทำไมมันยุ่งมันยากในวัฏสงสารนี่อยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นคิดปฏิบัติเพราะว่าแล้วก็ภูมิใจเลยในโลกเนี่ยนักบวชทิ้งอะไรไหมถ้าเป็นนักบวชไม่ศึกแล้วปฏิบัติทิ้งหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรจะไม่ทิ้งอ่ะมันรูปมันเสียงมันกลิ่นมันรสมันปวดทิ้งทั้งหมดแต่กระทบทั้งหมดแต่ทิ้งทั้งหมดทิ้งมากที่สุดไอ้ที่โลกเขาต้องการนี่มันทิ้งหมดทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติต้องมักน้อยจะต้องสันโดษจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษถึงการพูดการจาการขบการชั้นการอะไรต้องเป็นคนที่ง่ายที่สุดกินง่ายนอนง่ายอะไรง่ายๆแบบที่เรียกว่ามันเป็นตาสีตาสาธรรมดาเราแบบง่ายๆอย่างนี้ทำไปนะยิ่งทำมันก็ยิ่งภูมิใจยิ่งทำมันก็ยิ่งภูมิใจมันจะเห็นทางจิตใจของเราไอ้สิ่งที่มันแปลกประหลาดนั่นอยากจะให้คนเขาไปดูด้วยมันก็เหลือที่ใส่แล้วฉะนั้นธรรมนี้มันจึงเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตัวเราถ้ารู้เฉพาะตัวเราเราก็ต้องปฏิบัติเอาเองเราปฏิบัตินี่เราจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งเท่านั้นแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยผมเทศให้ฟังเนี่ยได้ยินกันมั้ยได้ยินอันนี้ยังเป็นของใช้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆนะแต่เป็นของน่ารับฟังไว้ยังเป็นของใช้ไม่ได้เฉพาะตัวเราถึงแม้ใครจะเกิดความเชื่อขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เชื่อเพราะผมพูดยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่นี่ถ้าใครเชื่อที่ผมพูดเต็มที่คนนั้นก็ยังโง่ถ้าหากว่าฟังแล้วเอาไปมีเหตุผลไปพิจารณาดูให้มันเห็นชัดในจิตของเจ้าของละเอาเองทำเองละเองอันนั้นแหละมีผลมากแล้วรู้รสมันแล้วคือมันรู้โดยตนเองอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงไม่ตรัสตรงต่อไปเลยคือบอกชัดไม่ได้เหมือนก็บอกไอ้แสงกับคนที่ตาจักษุมันเสียน่ะจะบอกว่าแม่มันขาวเหลือเกินแม่มันเหลืองเหลือเกินนะแม่มันดำเหลือเกินนั่นบอกไม่ได้บอกเรียกก็เหมือนไม่บอกก็บอกคนตาบอดเนี่ยบอกก็บอกได้อยู่แต่ท่านว่ามันไม่เกิดประโยชน์เพราะคนนั้นตาบอดแล้วเนี่ยอย่างนั้นท่านจึงย้อนกลับมาเรียกว่าให้ทำให้เป็นปัจจัตตังให้เห็นชัดกับเจ้าของเมื่อมันเห็นชัดกับเจ้าของนี้ละมันจึงจะเป็นสีขีปูโตมันจึงจะเป็นพยานของเราแท้ๆมันจะยืนก็ไม่สงสัยนั่งก็ไม่สงสัยนอนก็ไม่สงสัยใครจะมาพูดว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกผิดหมดแล้วก็สบายก็ยังสบายยังมีหลักสบายมีหลักอะไรไหมอย่างเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างนั่งมันก็สบายเดี๋ยวนี้นะเป็นปกติสบายอยู่แค่มีกาน้ำอยู่ข้างหน้าอีกมันหนักจากกิโลกว่าหรือ2กิโลอ่ะน้ำหนักของมันผมจะเอื้อมมือไปยกกาน้ำอันนั้นขึ้นเรื่องมันผิดปกติของผมรู้จักว่าอันนี้มันเพิ่มความหนักขึ้น2กิโลแล้วมั้ง
เรานั่งอยู่เฉยๆไม่มีความหนักอย่างนี้ที่มันจะหนักนี่พอเราเอื้อมมือไปยกกาน้ำมันรู้สึกว่ามันมีหนักประมาณ2กิโลอย่างนี้อันนี้เรารู้คนเดียวเรานะแต่เขาท่านไม่หนักท่านไม่รู้สึกหนักเลยเราจะเชื่อเขาไหมเราจะไปห้ามว่าฉันไม่หนักหรือว่าฉันหนักอย่าไปพูดเลยนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้รู้โดยตนเองธรรมนี้จะบอกกันจริงๆไม่ได้มีแต่การปฏิบัติธรรมพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนกันปฏิบัติผมดูๆอยู่เนี่ยมาโดยมากมันไม่มีความเห็นอย่างนั้นไปมาดูได้ถามโน่นถามนี่อันโน่นอันนี้นึกว่าถ้าเราพูดไปถูกปุ่มเขาก็มันดีเขาก็ดีใจไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มันจะแก้ทุกข์ไม่ใช่จะแก้ความเห็นการพูดนี่ไม่ใช่ไม่รับฟังหน้าฟังฟังแล้วเอาไปพิจารณาให้มันเห็นชัดขึ้นมาในตัวของเราเท่านั้นหน้าฟังไม่ต้องประมาทหน้าฟังหน้าเคารพเอาไปพิจารณาเนี่ยนะให้เราพิจารณาเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นจะไปที่ไหนใครจะบอกเราให้รู้ชัดเจนอย่างนั้นไม่ได้นอกจากความรู้สึกของเราความเห็นของเรานั้นแหละมันเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าเรื่องประพฤติเรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราทุกคนก็เหมือนกันในเรื่องปฏิบัตินี่นะบวชอยู่ตั้ง5ปี10ปีอ่ะจะปฏิบัติประมาณเอาสักเดือนหนึ่งเช่นนี้มันก็ยากเหมือนกันเนี่ยนี่จริงๆของมันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงอายตนะทั้งหลายต้องต่อสู้ตลอดเวลาดีใจสบายใจก็รู้จักไม่สบายใจก็รู้จักชอบก็รู้จักไม่ชอบมันก็รู้จักให้มันรู้จักสมมุติให้มันรู้จักวิมุตติวิมุตติกับสมมุติมันจะมาพร้อมกันเลยนี่มันรู้จักดีมันรู้จักชั่วมันรู้จักพร้อมกันเลยเกิดมาพร้อมกันนะอันนี้เป็นเรื่องผลงานที่จะมันเกิดขึ้นจากการกระทำงานของผู้ปฏิบัติอันฉะนั้นสิ่งใดที่หากที่เรียกว่ามันเกิดประโยชน์ตนเนี่ยประโยชน์คนอื่นที่พระพุทธองค์ท่านสอนว่าสร้างประโยชน์ตนแล้วก็สร้างประโยชน์คนอื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ผมเคยสอนเสมอว่าไอ้สิ่งที่ควรทำนี่ไม่ค่อยอยากจะทำกันอย่างจิตวัดข้อวัดอะไรต่างๆที่ผมเคยสอนบ่อยๆพูดเนี่ยไม่ค่อยอยากเอาใจใส่ก็เพราะคนมันไม่รู้นะไอ้ความเป็นจริงก็นึกว่ามันขี้เกียจบ้างมันรำคาญบ้างมันวุ่นวายบ้างอันนั้นแหละมันเป็นเหตุเราจะไปอยู่อะไรไม่มีอะไรเฉยๆอยู่จะอะไรไหมนะจะเป็นอาหารก็เหมือนกันนะเมื่อฉันเข้าไปมันเฉยๆจะเป็นไงไหมอร่อยไหมอ้าวลองดูสิหูมันตึงเขาพูดแต่มันเฉยอยู่มันดูเรื่องไหมถ้าไม่ดูเรื่องมันจะมีเรื่องไหมไม่มีเรื่องมันมีเหตุไหมแก้ตรงไหนมีที่แก้ไหมให้เราเข้าใจอย่างนั้นปฏิบัติสมัยก่อนผมไปอยู่เหนือคิดพิจารณาแล้วไปอยู่กับพระหลายองค์พระแก่บวชหลวงพ่อหลวงตาสองพรรษาสามพรรษาผมสิบพรรษาแล้วอยู่กับพวกคนแก่เห็นเนี่ยผมตั้งใจปฏิบัติเลยนับบาตรนับจีวรเทกระโถนสารพัดอย่างว่าไม่คิดว่าอันนี้ทำให้องค์นั้นอันนี้ทำให้ไม่ได้คิดอย่างนั้นทำข้อปฏิบัติของเราใครไม่ทำเราก็ทำเป็นกำไรของเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสบายใจภูมิใจถึงบรรลุโบสถมาแล้วเนี่ยเรารู้จักพึบแบบเราเป็นพระหนุ่มนี่นะไปจัดโรงโบสถ์ปัดปวดตั้งน้ำใช้น้ำชั้นสารพัดอย่างไม่ไอ้พวกไม่รู้จักจิตวัดก็เฉยเราก็ไม่ไหวเขาหรอกนี่คือคนไม่รู้จักอันนี้เราก็เอามาปฏิบัติได้เราทำแล้วก็ภูมิใจเราสบายภูอัศนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่
ถึงเวลาแล้วผมผ้าเดินจงกรมสบายภูมิใจมันภาวนามันสบายเด็ดเป็นมันดีมันมีกำลังข้อวัดของเรามันมีกำลังมีกำลังมากที่ไหนเราจะควรทำได้ในวัดของเราในกติคนอื่นก็ดีกติเราก็ดีนะที่มันสกปรกรกรุงรังทำเลยไม่ต้องไปทำให้ใครหรอกไม่ต้องทำเอาหน้าเอาตาหรอกทำเพื่อครอบปฏิบัติของเราถ้าเราได้ทำเช่นนั้นก็เหมือนมันกวาดของสกปรกออกจากใจของเราเนี่ยกวาดกติกวาดเสนาสนะให้มันสะอาดก็เหมือนกวาดของสกปรกออกจากใจของเราอย่างนั้นเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยอันนี้ให้มันมีอยู่ในใจของเราทุกๆคนไม่ต้องมากความสามัคคีเนี่ยไม่ต้องร้องเรียกเลยเป็นเลยให้มันเป็นธรรมะอย่างนั้นสบายมันสบายสงบระงับนี่ช่วยกันทำช่วยกันพยายามทำใจให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมาขัดแย้งเราอะไรที่มีงานหนักงานหนาของครัวช่วยเป็นบางครั้งต้องช่วยกันทำอะไรถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันก็สบายไม่นานช่วยกันง่ายๆแล้วก็แล้วไปมันดีที่สุดจีวรวินทบาทเสนาสนะเภสัชมันเป็นที่อาศัยของพวกเราทั้งนั้นพวกเราทั้งนั้นแล้วผมก็เคยพบเหมือนกันแต่ว่าผมมีกำไรจะอยู่ด้วยกันมากๆมีพระบางองค์เนียนบางองค์เอ้าวันนั้นย่อมผ้ากันนะต้มผ้าเราไปต้มแกนขนุนดีมีพระบางองค์เคยเพื่อนต้มเสร็จก็มาเอาผ้ามาซุบๆย่อมแบบนี้เลยไปตากอยู่พอดีนอนสบายไม่ต้องต้มแกนขนุนเลยไม่ต้องอะไรที่มาล้างหม้ออีกไม่ต้องมาจัดอะไรเขาเนื่องว่าเขาสบายเขาดีอันนั้นคือมันโง่ที่สุดซะแล้วยิ่งสร้างความโง่ใส่เจ้าของแล้วนั่นเขาว่าเขาไม่ได้ทำงานเรียกกับเพื่อนเขาทำแล้วถึงเวลาเราไปทำเลยง่ายที่สุดยิ่งเพิ่มความโง่ขึ้นเอาดูเถอะอันนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเลยเนี่ยให้ดูอย่างนั้นดิให้ดูอย่างนั้นอันนี้คือความคิดโง่ของคนนึกว่าเราดีสะอาดเราดบอยู่ได้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนี่ไม่ต้องทำไอ้จิตที่ควรทำไม่ทำดบได้แต่ดีที่สุดนี่แหละคือมันโง่ที่สุดอ่ะให้เรามีความเห็นอย่างนั้นในใจของเราอยู่มันก็อยู่ไม่ได้ผมเคยเป็นเคยพบแต่ว่าเคยเห็นเนี่ยก็ต้องรู้จักว่ามันเป็นอย่างนั้นถึงคราวอยู่กับกลุ่มนั่นก็อยู่ไปทำไปถึงคราวนี้ก็นี้ไปไม่ให้มันมีอะไรฉะนั้นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกนั่นแหละคือเป็นเรื่องปฏิบัติของเราเนี่ยในระยะหนึ่งมันมีเพื่อนสาธมิกมาแล้วผมเคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆในสมัยนั้นพระสุเมโธมาแล้วก็ล็อกเตอร์อะไรที่มาก็มาไอ้ชาวยุโรปมาหาเราก็ไม่เคยเห็นท่านนะและยินแต่ว่าบ้านเมืองของท่านนั่นใหม่มันสนุกสนานเหลือเกินแต่เราก็ไม่เห็นเรานึกไปบัดนี้เขามีโอกาสที่มาอาศัยเราอยู่ด้วยกันพอได้ยินข่าวว่าจะมาล็อกเตอร์เบิร์นล็อกเตอร์เบิร์นมาแล้วก็ไม่ค่อยสบายซะแล้วเนี่ยกลัวเนี่ยกลัวแล้วทำไมแม่ท่านมาอยู่กับเราเนี่ยท่านมีความสุขนะท่านสบายอะไรเลยหมดตรงนั้นน่ะจะมาอยู่กับเรายังไงเนาะอาหารแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีน้ำพริกปลาต้มผักอะไรธรรมดาอยู่ตามบ้านนอกไม่ค่อยสบายใจนั่งคิดไปมาอยู่เรื่อยพอดีทั้งมาพิจารณาได้ลองคิดอย่างนี้ดูสิว่านะเรามีมือ10นิ้วเท่านี้น่ะข้างละ5นิ้วเขาอยากจะขอดูมือเราเนี่ยข้างละ10นิ้วจะให้เขาดูได้ไหมมือข้างหนึ่งมัน5นิ้วเขาต้องการอยากดูมือ10นิ้วหรือ7นิ้ว8นิ้วของเราเนี่ยจะมีให้เขาไหมมาในเมืองไทยนี่ทำไมก็ท่านมาศึกษานี่พุทธศาสนานี่มาศึกษาวัฒนธรรมของไทยอยู่เมืองไทยเขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไรเขาทำอะไรอย่างไรท่านก็ต้องรู้จักอยากจะรู้จัก
ถ้าผมไปบำรุงมันเดินท่านทุกอย่างท่านจะโง่เท่านั้นแหละจะฉันได้ขนมปังอยู่เรื่อยท่านจะมีดีอะไรไหมกลับไปบ้านเมืองไทยเขาทำอะไรยังไงไหมเขาปฏิบัติอย่างไรไหมไม่รู้เรื่องนี่เป็นเหตุให้ท่านโง่อย่างนี้อย่างนั้นท่านจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ตกลงอยู่กันนะเนี่ยคิดพอดีเป็นปกติอยู่กันสบายท่านก็ลำบากเหมือนกันนะอย่างท่านชาคาโรทั้งหลายแล้วนี่มาเงินมาทางเรียกป่วยตั้งปีสองปีท้องเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดความฉลาดเกิดความได้ผลในเล่าเรียนอะไรต่างๆในปฏิบัติรู้จักจะต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติในพุทธศาสนาเรื่องเมืองไทยอยู่เมืองไทยเราดีมากครับนี่นี่มันได้ฉลาดอย่างนี้จะต้องลงทุนจะต้องลงทุนฉะนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ให้รู้สึกว่าเรามาทำอะไรที่นี่อยากกินดีนั่งดีนอนดีอะไรทั้งหลายเรามาทำอะไรที่นี่ที่เรามาเรามาทำอะไรไหมให้รู้จักนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอนะมันก็ปลุกใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอหรอกปลุกใจเสมอนะแม้ท่านจะยืนอยู่ท่านก็จะมีปรารภความเพียรท่านท่านจะเดินอยู่ท่านก็ปรารภความเพียรท่านท่านจะนอนอยู่ท่านก็ปรารภความเพียรท่านนี่ถ้าท่านเป็นท่านต้องปรารภความเพียรที่ไม่ได้ปรารภความเพียรไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่งอยู่ก็ไปนอนอยู่ในบ้านยืนก็ไปเล่นในบ้านเดี๋ยวไปเล่นอยู่ในบ้านเล่นอยู่ประชาชนเขาอยู่ในนู่นยุ่งกับเขาอยู่ใจมันไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ปรารภความเพียรในเมื่อมันไปก็ไม่ได้หักห้ามใจของเราอีกด้วยก็ยิ่งปล่อยมันไปตามลมตามอารมณ์นี่เรียกว่าตามอารมณ์เหมือนเด็กในบ้านเราตามใจมันจะดีไหมพ่อแม่ตามใจเด็กในบ้านมันจะดีไหมถ้าจะตามใจมันตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อมันรู้ภาษาแล้วเขาก็เคี่ยนมันเท่านั้นว่ามันจะโง่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นการฝึกจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องรู้สึกตัวอย่างนั้นแล้วต้องรู้จักมันรู้จักฝึกจิตเจ้าของถ้าเราไม่รู้จักฝึกจิตของเจ้าของเราจะให้คอยคนอื่นให้ฝึกให้เราเนี่ยลำบากนะลำบากมากทีเดียวละนี่ฉะนั้นบัดนี้ผมตั้งใจอยู่แล้วนะผมตั้งใจแล้วที่ผมก้าวเข้ามาสู่วัดประโพงอ่ะคราวหลังๆเนี่ยผมจะพยายามตั้งใจแล้วเพราะว่าอะไรชีวิตของผมก็จะไม่นานจะพยายามตั้งใจอบรมที่นี่ตอนเช้ามาตอนนั้นมาจะทำวัดสวดมนต์ให้อาจารย์ชูอาจารย์เหลี่ยมช่วยทางโน้นตอนเย็นมาก็ปล่อยให้ผมจะพาพระเนนทำทางนี้พยายามจะให้สม่ำเสมอตกลงใจแล้วอย่างนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วจะพยายามทำถึงแม้จะมีใครมาก็พยายามทำอย่างนี้ต้องพยายามทำเป็นโอกาสแล้วเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราโน้นก็ควรแล้วก้าวขนาดนั้นปงอายุปงสังขารแล้ววางแล้วถ้าจะตายก็ให้มันตายในข้อประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยก็สมควรเนี่ยต้องพยายามพระเนนทุกองค์ต้องพิจารณาฮะต้องพยายามการทำสมาธินี้ให้มันติดต่อกันติดต่อกันถ้าทำสมาธิบ่อยศีลของท่านจะดีขึ้นท่านจะมีการสังวรสังรวมถ้าท่านมีการสังวรสังรวมปัญญาของท่านมันจะดีขึ้นปัญญาดีขึ้นศีลมันจะดีขึ้นศีลดีขึ้นสมาธิมันจะดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญามันจะดีขึ้นเป็นเกลียวอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำกันละ
ต้องพยายามมีอะไรที่จะสงสัยในการประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้มากอย่าให้สงสัยมากให้ปฏิบัติให้มากเพราะว่าตามที่ผมทำมาแล้วมีความสงสัยมากแต่ผมไม่กล้าจะเรียนถามท่านมากมายเพราะว่าการเรียนถามข้อสงสัยท่านก็บอกให้เราแล้วไม่ใช่ว่าเรารู้นะท่านก็พูดตามความเห็นของท่านเท่านั้นยังไม่จบแต่ก็ยังดีนะเป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะต้องวินิจฉัยไปเรื่อยๆนะอย่าเข้าข้างตัวอย่าเข้าข้างคนอื่นเราศึกษาเรื่อยๆไปให้มันเห็นกับเจ้าของอย่างนั้นนี่อย่าเข้าใจว่าอยู่นี่ไม่ได้ทำความเพียรการทำเพียรไม่ได้กีดขั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนได้หมดทั้งนั้นแม่กวาดลานวัดอยู่ก็บรรลุธรรมได้แม่มองไปเห็นแสงพยับแดดเท่านั้นก็บรรลุธรรมก็ได้ไม่ต้องจะไปนั่งรับตาอยู่อย่างเดียวให้ระวังแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปตรงไหนเป็นต้นให้มันมีพร้อมอยู่เสมอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันจะมีโอกาสบรรลุธรรมะอยู่ทุกเวลาทุกสถานที่เมื่อเราตั้งใจอยู่เมื่อเราพิจารณาอยู่นั้นฉะนั้นท่านจึงอย่าประมาทไม่ให้ประมาทไม่ให้ประมาทให้ระวังรู้เรานั่งเดินไปบิณฑบาตอย่างนี้มีความรู้สึกหลายอย่างก่อนเราจะกลับมาถึงวัดเราเราสิมีธรรมะดีๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อมาถึงวัดมานั่งฉันบิณฑบาตแหมมันมีธรรมะดีๆที่มันเกิดขึ้นมาให้เรารู้จักศึกษานี่รู้จักมันต้องเกิดอยู่อย่างนี้นะถ้าเราปรารภความเพียรเสมอนั้นไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรนะมันมีข้อคิดมันมีปัญหามันมีธรรมะมันเป็นธรรมวิจยะสอดส่องธรรมตลอดเวลาน่ะมันเป็นโพธิ์ทรงโพธิ์สังโฆสติสังกาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัตตปุตตังคาเจตถาปริสมาทุกเปกขาโพธิ์สังขาสัตเตเตสมัตตินามุนินาสมัตตกตาภาวีตาพหุรีกตาสังวัตติเมื่อไรเราได้ศึกษาอยู่เป็นพหุสูตรศึกษาอะไรไหมศึกษาอารมณ์เนี่ยธรรมะถึงมาเกิดกับจิตเนี่ยไม่ต้องไปศึกษากับใครที่ไหนจะศึกษาอยู่เนี่ยเมื่อเรามีสติอยู่มันมีข้อศึกษาโพธิสังโฆสติสังขาโตธรรมานังวิจโยมีสติมันก็เลยมีธรรมวิจยะมันติดต่อกันเสมอมันเป็นองค์ธรรมกัตถรูปทั้งนั้นน่ะถ้าเรามีสติอยู่มันมีธรรมวิจยะมันจะมาอยู่เฉยๆเนาะเป็นองค์ธรรมกัตถรูปถ้าอยู่ในระบบนี้นะมันกัตถรูปธรรมะมันอยู่ตรงนี้ไอ้ผมเชื่อแน่หรือเกินเลยอันเนี้ยไอ้ภายในจิตของเราเนี่ยการปฏิบัติการพิจารณาไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีเวลาแล้วพยายามที่สุดมันมีอยู่อย่างนั้นไม่มีเรื่องอื่นมาปนก็รู้จักว่ามันปนเรื่องรู้จักให้มันตกได้เป็นโพธิชงเป็นองค์ธรรมกัตถรูปมีธรรมวิจยะอยู่ในใจเสมอคือซอกชอบซอกธรรมเฟ้นธรรมอยู่เสมอฉะนั้นโพธิชงท่านจึงว่าเป็นองค์ธรรมที่กัตถรูปธรรมะโพธิสังโฆสติมีสติสังกัดธรรมายังวิจโยเกิดวิจัยธรรมะอยู่ตลอดเวลาเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันตกกระแสของมันแล้วไม่ใช่ว่ามันวิจัยไปอย่างอื่นจะไปเที่ยวตรงโน้นมันจะไปทางนี้ตรงนั้นสนุกจังหวัดนี้มันไม่ไปอย่างนั้นหรอกอันนั้นมันหลงโลกเดี๋ยวก็ตายแล้วนั่นแหละมันไม่ไปอย่างนั้น
ไปพอดีมันฆ่าที่หมดดับมีบวกมีลบกันอยู่เสมอแหละให้พิจารณาอย่างนั้นฉะนั้นจงพากันตั้งใจไม่ใช่ว่านั่งรับตามันมีปัญญาอย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นกายจิตมีอยู่เสมอเราตื่นอยู่เสมอแล้วมันรับรู้อยู่เสมอเราศึกษาตลอดเวลาข้างนอกมันจะเห็นใบไม้มันจะเห็นสัตว์ต่างๆมันก็ได้ศึกษาตลอดเวลาน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรมให้เห็นชัดในตัวของเราเป็นปัจจตังนี่จะมีอารมณ์ภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามามันก็เป็นปัจจตังสม่ำเสมอไม่มีทิ้งพูดง่ายๆเหมือนเขาเผาถ่านเตาถ่านเขาเห็นไหมเผาอิฐเขาเห็นไหมถ้าเขาทำถูกแล้วเป็นต้นก่อไฟขึ้นหน้าเตาสักสองวาสองศอกเม็ดหนึ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะดูดเข้าไปในเตาหมดเลยควันไฟเห็นไหมดูอันนั้นก็ได้อันนี้เกิดมาจากอะไรถึงพูดอย่างนั้นมันเห็นชัดอย่างนั้นมันเป็นรูปเปรียบของมันถ้าเขาทำเตาเผาอิฐถ้ามันถูกเรื่องของมันมีลักษณะแหละนะมันจะก่อไฟอยู่หน้าเตาเขาเลยสักสองเม็ดสามเม็ดเมื่อมันมีควันขึ้นมาปุ๊บมันจะดูดเข้าไปในเตาทั้งหมดไม่มีเหลือเลยความร้อนมันจะเข้าบรรจุในเตาหมดไม่มีหนีละต้องไปอย่างนั้นก็เหมือนกับเมนเผาศพนี่เมื่อเขาทำถูกใส่ไฟเข้าไปมันจะดูดเข้าไปหมดไอ้ความร้อนมันจะไปทำลายเร็วที่สุดนี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกของผู้ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันพอมันเป็นเช่นนั้นมันจะมีความรู้สึกมันจะดูดเข้าไปในสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นดิ้นลิ้มรสทั้งหลายมันจะดูดเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นรูปเปรียบต้องพูดอย่างนั้นอันนี้จงพากันตั้งใจจะเป็นพระอยู่ที่นี่ก็ตามจะเป็นอคันตุกะมาใหม่ก็ตามจะเป็นพระบวชใหม่ก็ช่างจะเป็นนาคมาอยู่นี่ก็ตามทีเถอะให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติอยู่วัดประพงษ์นี้จะให้รู้จักนิสัยมาที่วัดประพงษ์ที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยไปอะไรกับใครนักลูกศิษย์ลูกหานี่บางคนจะไม่เข้าใจอาจจะเรียกว่าท่านไม่ค่อยถามเราท่านไม่ค่อยเด่นแล้วอะไรเนี่ยอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นนะพ่อขาวพันที่มาอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้เคยถามปีนี้มาถามเจ้าอ่ะพ่อพันจะอยู่บ้านไหนอยู่บ้านน้องเทนุกเนี่ยมาอยู่นี่กี่ปีหรือแปดปีหรือไงแน่ไม่เบื่อหรืออยู่ถึงแปดปีได้ไม่เบื่อเลยยังไม่เบื่อครับเพราะเหตุใดถึงไม่เบื่อเพราะผมตั้งใจมาตายที่นี่แน่มันฟังง่ายๆเหลือเกินนะเพราะผมตั้งใจมาตายที่นี่นี่จะทำขนาดไหนเนี่ยจะเอาอย่างไรวะผมว่าจะเอาให้มันหมดนี่ปีนี้ถามพ่อขาวพันเนี่ยจวนจะหมดหรือยังเนี่ยจวนแล้วครับแน่นี่นี่ผมได้ยินออกจากจิตใจของพ่อขาวพันแกมาบวชที่นี่ไม่ควรนุ่งพ่อผมปฏิบัติวุ่นวายผมอยากจะบวชเป็นพระอยากจะบวชเป็นเนียนใหม่ไม่เคยได้ยินผมเป็นนั่นเป็นนี่ไม่เคยได้ยินถึงแม่ป่วยแล้วก็ดูเอามีปัจจัยใช่ไหมอะไรไหมพอมีครับไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีก็ไม่รู้ลูกมาหรือไม่มาแต่ผมก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น8ปีนี่ผมเพิ่งมาถามเนี่ยมาถามปีนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าไม้น้ำตามป่าเนี่ยไม่ต้องรดน้ำมันนะนารูแรงมันแดดก็แดดเป็นปุ๋ยมันซะมันก็ไม่ตายธรรมชาติเป็นอย่างนั้นต้องทนครับเอ๊ะผมเรียบไปฟังอีกอย่างนึงว่าเหมือนบัวกระตมกับน้ำนี่บัวมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีน้ำแล้วก็มีตมถ้าไม่มีน้ำมีตัวบัวเกิดขึ้นไม่ได้มันอาศัยซึ่งกันในการอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติเราจะเป็นไปได้โดยง่ายก็เพราะเราเอื้อเฟื้อในการปฏิบัติเราในปัจจุบันนี้อย่างหนึ่ง
เราเพราะบุญวาสนาบารมีเราอย่างหนึ่งเมื่อเราทำให้มันถูกต้องมันค่อยๆไปของมันเรื่อยๆของมันไปเช่นว่าท่อนไม้ที่ตัดทิ้งลงไปในคลองในแม่น้ำให้มันไหลไปอย่าไปติดฝั่งโน้นไปติดฝั่งนี้แล้วก็พอแล้วก็ท่อนไม้นั้นไม่ผูกวันหนึ่งมันจะถึงกระเรียจนได้เมื่อเราทำเช่นนี้แล้วก็เหมือนกันฉันนั้นพระพุทธองค์จะคิดแต่รู้เลยว่าอะไรมากวนท่านปฏิบัติว่าสิ่งสองสิ่งนี้มันกวนท่านคืออะไรคือกามสุขคณิกานิโยโคอัตตาจิตมาสานิโยโคนี้ความสุขนี้ความทุกข์นี้ความชอบใจนี้ความไม่ชอบใจนี้ทั้งควานท่านตลอดเวลาเลยเมื่อทุกข์มาท่านก็ไม่ชอบเมื่อสุขมาท่านก็ชอบแต่แล้วกว่าความสุขความทุกข์นี้มันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปสุขเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่ทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็ดับไปมันก็เหมือนกันเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่ากันใดทั้งนั้นนี่ท่านก็เห็นอย่างนี้ท่านแสดงให้กามสุขนิการนิโยโคอัตตะจิรมตานิโยโคสองประการนี้ว่าสมณะทั้งหลายนั้นอย่าเดินไปสองทางนี้มันเป็นธรรมของคฤหัสถ์ไม่ใช่ธรรมของสมณะคฤหัสถ์ก็เดินไปตามนั้นเห็นไหมเนี่ยสุขเขาก็เอาทุกข์เขาก็ไม่เอาชอบใจเขาก็เอาไม่ชอบใจเขาไม่เอามันมีทางสบายไหมคารวะมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาคนทุกข์แล้วมันก็ยังทุกข์คนรวยแล้วมันก็ยังทุกข์ก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องของมันทุกข์มันเอาทุกข์ไม่เอาชอบใจเอาไม่ชอบใจไม่เอาเท่านี้มนุษย์ทั้งหลายคารวะเขาสร้างกันอย่างนั้นฉะนั้นในทางคารวะนั้นมันเป็นทางที่คับแคบมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งสองอย่างนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติหาความสงบแล้วจะไปติดสองอย่างนี้แต่ว่าสองอย่างนี้แล้วมันบอกเขาเลยผู้ปฏิบัติมันเตือนเราเสมอแล้วบางทีความสุขเกิดขึ้นมาติดสุขบางทีความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่คิดไม่ยึดแต่ในทุกข์นั้นไม่เอาจะเอาอะไรก็ไม่รู้มันก็ติดแล้วก็ปนไปปนมาอยู่เรื่อยไปสลับซับซ้อนอยู่เรื่อยไปเราก็สุขๆทุก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 ไม่มีทางที่สงบแล้วนี่ฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาแล้วมันไม่เป็นสัมมาปฏิปทามันไม่เป็นการกระทำที่ถูกต้องเมื่อเราปล่อยสุขเนี้ยเราปล่อยทุกข์เนี้ยเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นทางที่ถูกต้องนะเช่นนี้คนนานเห็นเพราะว่าเราต้องการเรามีความต้องการอยู่แล้วก็ประยุทธ์ในความต้องการนั้นเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ประยุทธ์อีกในที่สิ่งที่ต้องการนั้นฉะนั้นการกระทำเพียงนี้ท่านจึงบอกว่าทำด้วยการละวางทำด้วยการปล่อยวางไม่ใช่ทำด้วยการยึดไว้ถือไว้ให้รู้มีอำนาจให้รู้ไม่ให้มีอำนาจให้ยึดฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งในสกลนรกนี่มันก็เป็นอยู่ตามเรื่องของมันเป็นอยู่ตามเรื่องของมันเมื่อเรารู้มันก็อยู่ตามเรื่องของมันอย่างนั้นมันไม่ทำไม่ให้ใครโลกอันนี้ไม่เบียดเบียนใครทั้งนั้นไม่ทำให้ใครเป็นสุขไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนี่เราจะต้องรู้อย่างนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมีราคาเสมอกันเราจะเห็นว่าสิ่งนี้เราได้มาวันนี้แต่กับพวกนี้ก็เสียไอการได้มากับการเสียไปมันมีราคาเท่ากันนี่พระถ้ามนุษย์ทั้งหลายแล้วถ้าเสียมาถ้าได้มาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสดีอกดีใจถ้า
ถ้ามันหายไปต้องร้องไห้อันนี้เป็นภาษาของคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้มันถึงเป็นทุกข์ถ้าเรารู้จักความเป็นจริงแล้วการที่ได้มาด้วยการที่เสียไปนี้มันจะมีราคาเท่ากันเพราะมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้มามันก็มีอะไรจะเสียถ้าเราหามาแล้วมันได้มาแล้วมันก็เสียมันก็ต้องมีเหมือนเกิดมาแล้วก็ต้องตายไอ้คนเกิดเดี๋ยวมันไม่อยากตายอย่างนี้มันจะได้ไหมมันผิดนี่มันผิดเราสมัครตายถึงเมื่อเราเกิดโน้นไม่รู้เรื่องของเจ้าของว่าของทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีอำนาจควบคุมมันได้อย่างไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกจากมีความรู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้มันเล่นงานพระพุทธเจ้าของเรานานเดียวสุขเดียวทุกข์เดียวทุกข์เดียวสุขเดียวเกิดเดียวตายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาฉะนั้นปีนี้จึงจะให้พวกท่านเอาหลักธรรมทั้ง3ประการนี้คืออัปปนสาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดนี้ปฏิบัติในพรรษานี้ตั้งใจทุกๆคนการปฏิบัติที่มันละเอียดนี้มันเป็นของละเอียดมากคือมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นมันไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นมันปล่อยมันวางมันปล่อยวางการนี้มันปล่อยวางมันเห็นโทษมันจึงปล่อยวางมันได้ถ้าเราไม่เห็นโทษมันมันก็ปล่อยวางมันไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงนั่นการปฏิบัตินั่นเอาอะไรไม่เอาอะไรปฏิบัติไม่เอาปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางทำไมท่านบอกว่าให้ยึดยึดไว้ก่อนให้มันมีตัวมีตนก่อนยึดไปก่อนมันจึงไม่มีตัวมีตนต่อไปนี่ถ้าเรายึดไว้ถ้าเราไม่ยึดเอาปล่อยวางมันเนี่ยไม่มีอะไรจะวางอย่างของในมือเราไม่มีเอาทิ้งมันมือเปล่าๆจะเอาอะไรมาทิ้งเห็นไหมถ้ามันไม่ยึดไว้ไม่มีสมมุติมันก็ไม่มีวิมุตติถ้าเรากำอะไรสักวัตถุอย่างนึงท่านจงปล่อยอันนี้กับปล่อยออกไปหนึ่งมันมีวัตถุที่จะปล่อยไปนะมันปล่อยได้คือสมมุติมันต้องมีก่อนวิมุตติปล่อยวิมุตติแล้วสมมุติมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้มันเป็นของคู่กันฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทางการยึดทางการปล่อยเนี่ยยึดไว้ก็เพื่อให้เห็นโทษมันถ้าเห็นโทษแล้วมันก็ปล่อยวางฉะนั้นการปฏิบัตินี้ท่านจึงบอกให้ยึดอันนั้นยึดอันนี้เสียก่อนก็เพราะว่าถ้าไม่ยึดมันมีอะไรจะปล่อยไม่มีเลยไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติฉะนั้นปีนี้ทุกๆท่านทั้งหลายนั้นพากันตั้งอกตั้งใจมาแล้วต้องพยายามอย่างน้อยที่สุดพยายามมันผิดกติกานี้แล้วก็ตั้งใจมาแล้วสมน้ำสมเนื้อถึงไม่จะบวช3เดือนอย่างนี้ก็มีผลมากไอ้การปฏิบัติที่มันถูกต้องหรือการพูดที่ถูกต้องเนี่ยพูดคำเดียวนะมันถูกต้องพูดสัก1,000คำนี่มันก็ไม่มีราคาสู้การพูดคำเดียวที่ถูกต้องไม่ได้การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราไม่เห็นความถูกต้องจ้ะอย่างเดียวเท่านั้นนะฐานะเดียวไอ้จิตใจเราเห็นผิดอยู่ตลอดจนเกิดมาจนตายก็ไม่มีราคาอะไรทั้งนั้นอันนี้บวช3เดือนก็ตาม2เดือนก็ตามปีก็ตามนะอย่าไปว่ามันเลยยังไงก็ช่างมันเถอะเรา3เดือนแล้วก็ศึกอย่าไปว่ามันเลยว่าตอนนี้ไป3เดือนเป็นอนาคตรู้ไหมบางทีไม่ถึง3เดือนมันตายก่อนทำไงเพราะความตายมันมีสัญญากันไว้นี่ดังบางคนคิดอย่างนี้ช่างมันเถอะ3เดือนแล้วก็จบไปบางทีไม่ถึง3เดือน
เนี่ยตายก่อนเลยอย่างนั้นเราก็ต้องปฏิบัติไม่ไว้ใจในชีวิตของเราก็เพราะมันผ่านไปทุกวัน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 เราไม่รู้ไม่ว่าแต่วันเราจะตายเรารู้เลยวันเกิดเรายังไม่รู้เลยใครรู้วันเกิดไหมผมเรียนแต่บอกพ่อแม่เท่านั้นแต่บอกความนี่บางคนเคยพูดว่าเฮ้ยผมรู้จักแต่วันเกิดเท่านั้นแหละวันตายผมไม่รู้หรอกถ้าเราถามก็เป็นความจริงจังเกิดก็ไม่รู้จักทำไมถึงรู้จักนี่พ่อบอกแม่บอกมาเขาจำผิดก็ไม่รู้จำถูกก็ไม่รู้เพราะเขาบอกมารวมได้ว่าความวันเกิดเราก็ยังไม่รู้วันตายเราจะรู้อย่างไรต้นมันก็ไม่รู้ปลายมันจะรู้อย่างไรนี่เนี่ยอัปมาเทนะสัมปทาทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าฮะบวชมีกี่วันแล้วก็สืบเราไปสั่งมันเถอะนะไม่ได้ไม่ได้จะต้องทำไอ้ความตายเนี่ยเราไม่รู้มันหรอกอยู่ข้างหน้านั่นน่ะเมื่อมันจะตายมันไม่ยากหรอกมันไม่ถึง3เดือนน่ะมันไม่ถึง2วันน่ะไม่ถึง10นาทีก็ได้มันตายรู้มั้ยถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วไม่ควรประมาทเลยไม่ควรประมาทเราบวช3เดือนทำความเพียรจนถึงว่ามันจะสึกจะสึกพรุ่งนี้วันนี้ยังทำเพียรอยู่ยังจะทำเพียรอยู่ตลอดเวลานึกว่าอีก2วันแล้วก็สึกเท่านั้นแหละไม่ต้องทำเพียรแล้วคือคนงูถ้าไม่ถึง2วันมันตายก่อนทำไงล่ะมันไม่เสียประโยชน์ด้วยนี่เราจะไปไว้ใจในชีวิตของเราอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้และความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละถ้าเราเห็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในภาษานี้แล้วผมจึงขอร้องพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงมีความสมัครคีกันให้มีความพร้อมเพียงกันต่างคนต่างปฏิบัติถ้าเรามีความเห็นพร้อมกันแล้วในธรรมะของพระพุทธเจ้าจะอยู่สักพันองค์ก็ได้มันไม่มีความลำบากให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอย่าเป็นผู้มีมายาสาไขในจิตเจวัตทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือหลักปฏิบัติจริงๆจะต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ใจก็สบายใจก็สงบเท่านั้นแหละการทำสมาธิเราก็ทำของเราไปทุกวันทุกวันตอนกลางคืนเราจำวัดเสร็จแล้วตื่นมายังไม่ทีละครั้งเราก็ดูกันมานั่งสมาธินะทำอย่าเห็นว่าไอ้ท่านไม่ทำอะไรอย่าไปว่านะส่วนตัวเราทำได้นะผมปิดประตูไว้ในคนไปควรกลางวันกลางคืนเราทำเพลินทำอยู่อย่างนั้นเหนื่อยก็เดินเดินก็ยืนพิจารณาอยู่อย่างนั้นในประการที่สองปีนี้ไม่อยากจะพูดไม่พูดกันคำที่ว่าไม่พูดอะไรก็เพื่อให้ดูจากความพอดีถ้าพูดนั่นศีลมันขาดตกบกพร่องไปไม่รู้ตัวการพูดไม่ใช่ว่าเราสมาทานมุขวัตตลอดชีวิตของเราไม่พูดเพราะจะทำมือทำไม่ได้พูดเฉพาะทำความเข้าใจกันเท่านั้นการเที่ยววิทยาบาทมาคือเหมือนกันอย่าพูดเดินคุยกันมาการมาจัดอาหารการฉันก็อย่าพูดเงียบพูดไปน้อยที่สุดไม่ได้ควรคนอื่นครับนะเมื่อการทำงานตักน้ำทุกอย่างนั้นไม่พูดล้างบาตรไม่คุยกันไม่พูดเอามาตรุกบาตรไม่พูดเนี่ย
เงียบมันจะเงียบเมื่อเราไม่พูดมันจะคิดอย่างไรมันก็เห็นจิตเจ้าของมันอยู่อย่างไรเนี่ยมันไม่เพลินไปตามอารมณ์นะเมื่อพูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตมันก็สายไปด้วยร่างบาดจนจบไม่รู้ว่าเราคิดอะไรไม่รู้เรื่องนะเตะตรงบาดจนจบพูดแต่เรื่องอื่นเรื่องการกระทำของเจ้าของนี่ไม่รู้เรื่องหรอกเมื่อเราอยู่ในลักษณะนี้จิตจะเป็นอย่างไรจิตเราอาศัยอะไรอยู่จิตเรามีความประมาทอยู่หรือเปล่ามีความเห็นผิดเห็นถูกอยู่หรือไม่เรารู้ตัวอยู่หรือไม่เรามีสติอยู่หรือไม่เรามีสัมปชัญญะอยู่หรือไม่เนี่ยนี่เราจะต้องข่มจิตเราด้วยเสมอการประพฤติปฏิบัตินี้จะต้องรู้ตัวเสมอให้มันพูดอยู่ในใจของเรามากๆพูดอยู่กับใจเจ้าของนั่นแหละพูดอยู่ตรงนั้นแล้วพูดกับใจเจ้าของนั่นเนี่ยจิตมันจะว่าอย่างนั้นมันจะเอาอย่างนี้มันเอาอย่างนี้สารพัดอย่างของมันถ้าเราไปอาศัยภายนอกเป็นอยู่ความสงบที่มันก็เกิดขึ้นเลยขึ้นมาในสถานวันนี้ไม่กลัวนี่เราไม่กลัวไม่กลัวเพราะมันหลายคนลองไปนั่งอยู่ในประชาคนเดียวดิกลัวถ้าหลายคนไม่กลัวถ้าอยู่คนเดียวกลัวนี่เป็นเพราะอะไรฉะนั้นในการพรรษานี้ท่านจึงบอกว่าพระเถระในการพรรษานี้ท่านเล่นอยู่แต่คนเดียวคำว่าเล่นอยู่แต่คนเดียวนั่นท่านก็อยู่กับเพื่อนท่านเล่นอยู่กับจิตของท่านมีความรู้สึกมีความนึกคิดอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวนั่นไม่โทษคนโน้นไม่โทษคนนี้ไม่อะไรคนอื่นไม่เป็นเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นมีเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจของเราเราต้องดูงานของเราเราต้องดูงานของคนอื่นต่างคนต่างทำอย่างนี้แล้วมันก็สงบมันก็เป็นไปเท่านั้นการพูดน้อยมันเกิดประโยชน์มากที่ไม่พูดวันนี้ปีนี้พรรษานี้ก็เพราะว่าให้รู้จักความพอดีถ้ารู้จักความพอดีในการพูดมันก็เป็นประโยชน์การพูดนั่นมันก็เป็นประโยชน์เฉพาะตนด้วยและแก่บุคคลอื่นด้วยถ้าเราไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเป็นต้นมันก็เป็นโทษเจ้าของก็เป็นโทษคนอื่นก็เป็นโทษไม่เกิดประโยชน์ทั้งอย่างหนึ่งเลยทีเดียวให้เราพากันทำอย่างนี้ทีนี้เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากไปทำเถอะถ้าใครทำเมื่อจิตมันเป็นยังไงเมื่อมารวมกันสงสัยถามว่าตรงนี้มาทำแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรนี่คืออะไรถามนะแต่ว่าลักษณะนี้ผมไม่ใส่ถามครูบาอาจารย์จิตของผมมันเป็นอย่างนั้นไม่ใส่ถามไม่ใส่เรียนครูบาอาจารย์ถึงจะนั่งก็นั่งฟังเท่านั้นฟังนะฟังแล้วมาพิจารณาไม่เรียนถามท่านถ้ามันติดตรงไหนอยู่ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปถามท่านเนี่ยมันนานรู้ถ้าไปถามท่านท่านก็บอกท่านบอกเราก็รู้จักความที่ท่านบอกเรารู้จักแล้วนี่พ้นทุกข์ไม่ได้ก็เพราะได้ความรู้จากคนอื่นนี่จิตผมเป็นอย่างนี้ให้มันทุกข์ก่อนมันทุกข์อยากให้มันรู้เลยตนเองถ้าไม่เต็มทีแล้วไม่เรียนไม่ถามเพื่อจะมันทำงานเองพูดถึงเรื่องนี้ก็มาพูดถึงเรื่องพระฝรั่งสันตกิจโตท่านจะเคยสารกระทอไหมสารเสียงนะเคยสารเห็นคนไทยเขาสารอยู่เขาก็เอาตอกมาสารนี่แหละถ้าไทยจะไปบอกท่านรู้ที่ผมจะบอกท่านท่านไม่ต้องบอกผมให้ผมทำเองผมมันถึงฉลาดนี่คำพูดเท่านี้มันก็จะเห็นการพิจารณาแล้วคือเขาอยากจะรู้เองเขาเห็นเองเขาไม่ต้องอาศัยคนอื่นถ้าหากว่าคนอื่นบอกแล้วมันไม่ได้ใช่ปัญญาเนี่ยมันใช่ความคิดถ้ามันค้นได้เองจริงๆเนี่ยมันมีราคามากเหลือเกินนั่นท่านจึงบอกไม่ต้องบอกผมให้ผมทำเองผมนี่ถ้าใครก็ไม่ไปบอกท่านก็ทำแล้วท่านอยู่เรื่องไปเป็น
เป็นแท้ๆเป็นเพราะเจ้าของเองแท้ๆอะไรที่มันเกิดกับจิตใจเจ้าของจริงๆเนี่ยมันมีราคามากที่สุดมันแน่นอนเหลือเกินอันนี้สงสัยก็ถามคนโน้นก็ถามคนนี้ถามคนนี้โดยรู้จักไอ้การที่รู้จักมันนั้นมันรู้จักเพราะคนอื่นบอกคนอื่นบอกนั่นเป็นต้นเรารู้จักไม่แน่นอนไม่มีเป็นปัจจัยทางเยติตโตยินดีนี่พระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าใครยังเชื่อคนอื่นอยู่นั้นคนนั้นโง่แน่คนนั้นยังเป็นคนโง่อยู่เมื่อคนใดเชื่อเจ้าของได้แล้วคนนั้นเป็นคนฉลาดพระพุทธเจ้าสรรเสริญไม่สรรเสริญคนเชื่อผู้อื่นนี่เรียกพวกท่านทั้งหลายมาจำวัดในวัดต้องประคองอยู่นี่นั้นพวกท่านทั้งหลายคงจะได้ยินจิตสาวว่าวัดต้องประคองมีปฏิบัติดีเนี่ยสอนกรรมฐานมีปฏิบัติที่นั่นสงบมากเราก็พากันมาครับไอ้ความเป็นจริงนั้นมาได้มันเหมือนอย่างเลยความเราคิดนะผมก็เอาความสงบให้ท่านนี่ได้ไหมวัดนี้ก็ไม่มีความสงบจะเอาความสงบให้ท่านนี่ได้ทำไมเพราะเอาให้กันนี่ได้ความสงบอยู่ตรงไหนความสงบไม่ใช่อยู่ที่นี่ความสงบนั้นอยู่ที่พวกท่านทั้งหลายเห็นถูกเองไม่ใช่อยู่ที่วัดต้องมาพงไม่จะอยู่ที่อยู่กับผมวัดต้องมาพงก็เป็นสถานที่ที่สงบระงับเท่านั้นตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติผมก็ชี้แจงธรรมะให้พวกท่านฟังเท่านั้นผมจะเอาธรรมะให้ท่านไม่ได้จะปฏิบัติให้พวกท่านก็ไม่ได้อีกเป็นแต่คนที่คนทางเท่านี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็มีอำนาจเท่านั้นมีอำนาจบอกอันนี้ทำอย่างนั้นอันนั้นทำอย่างนี้บอกวัดให้เท่านี้เท่านั้นสาวกทั้งหลายก็ไปปฏิบัติเองทำเองให้รู้เองให้เห็นเอง